นดังขอโชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์อยู่กับเล็กซี่ขยี้ดาราค่ะและเกษรินทร์ชัยเฉลิมพลค่ะต้องบอกเลยค่ะผู้ชมขาววันนี้เราสองคนโคจรมาเจอกันนะคะระหว่างสาวเซ็กซี่ร้าวร้อนค่ะกับสาวสุดฮอตนะคะนั่นคือดิฉันเองคิดเองนะคะบอกเลยค่ะวันนี้อุณหภูมินะคะอากาศบ้านเราเนี่ยก็ปกติมากๆเห็นมีฟ้าครึ้มแล้วอยากให้ฝนตกเหลือเกินนะคะถ้าฝนตกมาเนี่ยฝุ่น PM 2.5 เนี่ยอาจจะเบาบางลงไปได้นะคะแต่วันนี้ค่ะต้องบอกเลยว่ารายการของเราจะคลุกไปด้วยฝุ่นถูกต้องค่ะคุณแม่เพราะตอนนี้นะคะกระแสโซเชียลนะคะค่อนข้างที่จะแบบว่า Talk of the Town มากๆครองใจแบบสายเผือกอย่างเราน้องแม่เป็นสายเผือกอะคะตั้งแต่หนูมาทำรายการกับคุณแม่เนี่ยค่ะหนูเผือกทุกเรื่องหนูจะบอกว่าคุณแม่เป็นคนเรียบร้อยคุณแม่ไม่เคยยุ่งเรื่องของคนอื่นคุณแม่เนี่ยนะคะอยู่โลกส่วนตัวคนเดียวไม่เคยไปข้องเกี่ยวกับใครใช่ไหมคะจริงเหรอคะไม่ค่ะคือเวลาหนูมาหนูอยากรู้อะไรหนูก็จะบอกคุณแม่ค่ะเรื่องมันเป็นยังไงคะช่วยเล่าให้หนูฟังหน่อยไอสิ่งที่หนูได้ยินมามันใช่หรือไม่เรื่องบางทีบางเรื่องเนี่ยเราไม่สามารถเล่าออกอากาศได้นะคะบางเรื่องเนี่ยควรอยู่หลังไมค์เท่านั้นแต่บางเรื่องเนี่ยเปิดเผยได้ค่ะผู้ชมขาว่าเรื่องราวในวงการบันเทิงเป็นอย่างไรวันนี้ร้อนระอุมากเราเหมือนยกวงการมาอยู่ในรายการของเราถูกต้องค่ะข่าวแต่ละข่าวแนทแม่ขนลุกพองขนลุกสยองกล้าวไปหมดเข้าห้องน้ำไม่ถ่ายมาปวดขี้ค่ะแต่แม่รู้สึกว่าพอยมันเสียวเวลาอ่านข่าวว่าเพราะว่านึกว่ามันจะมีอะไรแต่จริงๆคือมันไม่มีหรอมีก็มีหลายเรื่องแต่ว่ามันไม่เป็นอย่างที่ข่าวเขาลงถูกป่ะที่เรารู้มามันน้อยกว่านั้นมากหรอมันน้อยกว่านั้นมากคือข่าวเรื่องจริงเนี่ยมันจะเยอะกว่านั้นมากซึ่งวันนี้เราจะพร้อมกันกับแนทเกษรินทร์กับคุณขาเราจะมาขยี้นะประเด็นร้อนในวงการบันเทิงหลากหลายประเด็นด้วยกันแต่อย่าลืมค่ะผู้ชมขาแขกรับเชิญของเราวันนี้สุดพิเศษจริงๆนะคะพิเศษอย่างไรบ้างเขาบอกว่าแนทเกษรินทร์มาอาหารการกินต้องจัดให้เต็มดีจังค่ะหนูสายเพื่อมาเอาใจแนทเกษรินทร์โดยเฉพาะนะคะเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นอาหารที่ไม่ธรรมดาเป็นหมูทอดที่ไม่ใช้น้ำมันแนทหมูทอดมันเป็นสายน้ำมันได้ยังไงมันเป็นสายเฮลตี้อย่างเราแต่ให้หนูเดาก็คือเขาคงใช้พวกน้ำมันหมูหรือว่าไขมันหมูนี่แหละค่ะ oh. ในการที่ทำหมูไม่ให้ติดมันแล้วก็ไม่ต้องใช้น้ำมันลงไปทอดค่ะนี่ต้องบอกแบบนี้เลยค่ะผู้ชมขาว่าเหมาะกับคนสายลีนโดยเฉพาะเลยนะคะเฮียจอยหมูทอดสายลีนค่ะอิ่มอร่อยไม่เพิ่มพูนค่ะ เราเนี่ยจะไม่เพิ่มของเขาเรียกว่าอะไรนะวางไขมันส่วนเกินบนหน้าท้องเราเนี่ยนะคะทำให้การกินหมูทอดอร่อยทำให้การกินหมูทอดเนี่ยนะคะไม่อ้วนอย่างที่คุณผู้ชมหลายๆคนคิดนั่นเองค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเขาโด่งดังในโลกโซเชียลมากมี delivery นะคะโทรสั่งได้เลยหิวปุ๊บจัดเลยหิวปุ๊บกินได้เลยสบายเชียโอ้ยแซ่บว่ะดูแล้วก็แบบจะยิ่งข้าวเหนียวของเขาว่าคุณแม่ข้าวเหนียวมีหลายสีมากเลยอ่ะนี่โอ้ยข้าวเหนียวมีหลายสีนี่คือเขาใส่พวกดอกอัญชันไม่ใช่ดอกส้มสีทองใช่ไหมไม่ใช่ดอกส้มสีทองมันเอาออกมาสกัดเป็นสีไม่ได้ดอกส้มสีทองต้องอยู่บนตัวเราอ๋อไม่ใช่เอาอย่างนั้นหนูก็มีสิคุณแม่คุณแม่เหมือนกัดหนูเลยเขาบอกว่ากัดตัวเองเนี่ยเจ็บไม่กว่าแต่ให้คนอื่นกัดเนี่ยโอ้แล้วคุณนะคะจำรู้ได้ค่ะซึ่งวันนี้ค่ะน้องแนทค่ะนะคะอีกหนึ่งประเด็นที่บอกว่าร้อนแรงมากโป๊ะแตกถกเลยนะขยี้เลยนะได้เลยหนูอยากรู้มากมากน้องแนทไม่ค่อยสารแล้วแนเลยค่ะทุกคนนะคะน้องบอกว่าน้องเผือกดิฉันก็เข้าใจได้แต่สารแล้วแนนี่มันเป็นเส้นบางๆที่บอกเผือกสารแนนะคะเอามาคุณผู้ชมมาพร้อมวงสารแล้วแนกันเลยดีกว่านะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะมานะคะแถเรื่องราวของพระเอกร้อยล้านมาริโอ้โมนะน้องแนทค่ะอันนั้นพันล้านค่ะอ๋อเหรอคะอันนั้นพระเอกพันล้านค่ะนะคะอ๋อพี่วินัยไกรบุตรพี่เมฆวินัยไกรบุตรเออยังแม่นาคพระขนงไงสมัยร้อยล้านเมื่อ10ปีที่แล้วใช่ไหมมัน
ท่านเก่าไปนิดนึงค่ะพี่เมฆเก่าไปนิดนึงนะเออเหรออ่ะพักขึ้นมาแล้วนี่เองค่ะหนุ่มป๊อปนะครับธนวัฒน์ค่ะหนุ่มพี่หมื่นของใครหลายๆคนนะคะเขาบอกว่าเป็นมหากาพย์ไปเรียบร้อยแล้วอยู่ดีๆค่ะก็มีสาวออกมาบอกนะคะว่ามีความสัมพันธ์มีภาพหลุดมีคลิปหลุดไม่ใช่คลิปหลุดค่ะเป็นตัวอักษรหลุดออกมาเป็นข้อความแชทในอินบ็อกซ์ Instagram ออกมาว่าคุยกับสาวคนหนึ่งถึงขั้นแบบว่าโอ้มีการโอนสลึงสลิปเงินด้วยสลิปปลอมหรือเปล่าคุณแม่เดี๋ยวนี้เขาปลอมกันเยอะแยะนี่ไงเราก็ไม่รู้เหมือนกันหลายๆคนก็ตั้งคำถามแบบน้องแนทค่ะว่าสลิปปลอมหรือเปล่าอินบ็อกซ์เนี่ยคุยกับตัวเองหรือเปล่าโป๊ะคุยจริงหรือเปล่าก็ตั้งโทรศัพท์เครื่องนึงมาตั้งชื่อพี่เขาสิก็ส่งหาตัวเองก็ได้นี่ทำไปเหรอทำไปอ่ะทำไปบ้างไม่เคยทำแต่เรามองลูกเราเข้าข้างพี่ป๊อปตอนนี้พูดอย่างเนี้ยแม่อยากไปทำบ้างเลยเอาผู้ชายมาคุยกับเราแล้วก็แคปบอกว่าผู้ชายมาจีบซึ่งก็ต้องบอกเลยค่ะหลายๆคนก็สงสัยเหมือนแนทเกศรินเลยนะคะว่าข้อความแชทข้อความสนทนาเนี่ยทำไมมาดูสนิทสนมกันเหลือเกินมีอะไรในกอไผ่หรือเปล่ารวมไปถึงค่ะสลิปเงิน 10,000 บาทเนี่ยคือสลิปอะไรเดี๋ยวนะรู้จักกันแค่พี่น้องทำไมต้องโอนตังค์ขนาดแนทรู้จักกับพี่โอ๊คเนี่ยไม่ได้มีอะไรกันยังไม่มีการโอนตังค์เลยก็แค่พี่น้องคุยกันเปล่าๆบางทีเนี่ยนะคะอาจจะเป็นการฝากซื้อของหน่อยแนทแนทฝากซื้อของหน่อยแบบนี้ก็ได้มวยลี่ฝากซื้อของหน่อยก็อาจจะเป็นไปได้นะคะแบบรับฮิ้วไงรับฮิ้วจ้าออเดอร์อะไรงอเข้ามาอย่างรับฮิ้วรับพรีออเดอร์นะคะซึ่งต้องบอกแบบนี้ค่ะผู้ชมขาตอนนี้เนี่ยกลายเป็นกระแสร้อนแรงมากหลายๆคนสงสัยโดยเฉพาะเรา2คนเนี่ยนะคะก็คาใจมากๆสรุปมวยลี่เนี่ยคือใครค่ะอ่ะเฉลยก่อนมวยลี่คือนักล่าฝันจากเวที Academy Fantasy เขาได้แชมป์นะคะไม่ได้แชมป์ตกรอบนะนะคะตกรอบนะคะก็รอบไม่ลึกมากรอบไม่ลึกมากซึ่งอ่ะเรารู้จักแล้วว่าน้องหมวยลี่คือใครนะคะงานในวงการบันเทิงล่ะมีอะไรบ้างหลายๆคนก็ฝากถามดิฉันก็ไปเซิร์ชวิกิพีเดียนะคะงานก็คือส่วนใหญ่จะถ่ายแนวเซ็กซี่คุณแม่เล่นเซิร์ชกันเลยเหรอวิกิพีเดียเขาจะมีหมดคือใครที่เป็นคนดังเนี่ยเวลาเซิร์ชวิกิพีเดียจะมานี่เขาเริ่มดังแล้วใช่ไหมเริ่มดังแล้วเซิร์ชเขาเลยขึ้นเลยขึ้นมาโอ้ my god ผลงานเนี่ยมีประมาณ4บรรทัดที่เหลือละคะที่เหลือก็คือไม่มีละไม่มีละนะคะก็เป็นประวัติหน้าเองค่ะคือเราก็พยายามอยากจะรู้ว่าน้องเนี่ยคือใครนะคะน้องหมวยลี่คือใครก็เข้าไปเซิร์ชดูไปหาดูสุดท้ายก็รู้ว่าอุ๊ยสวยจังเลยน่ารักจังเลยนะคะเป็นสเปคของชายหนุ่มหลายๆคนนี่แหละหน้าแบบนี้แหละมวยมวยน่ารักน่ารักแบบนี้แต่ทำไมมีข่าวกับพี่โป๊กทำไมถึงคุยกับพี่โป๊กแบบนี้ซึ่งน้องหมวยลี่เนี่ยบอกว่าตนเองตกใจมากตนเองโดนแฮกข้อมูลแฮก IG โอ้ my god คุณโดนแฮก IG คำว่าโดนแฮก IG ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ด้วยว่าอยู่ดีๆเราเล่น Instagram แล้วมันเข้าไม่ได้พาสเวิร์ดมันเข้าไม่ได้แล้วมันถูกบุคคลไม่ประสงค์ดีเนี่ยมาจุ๊บเราไปและโพสโนนี่นั่นไปคุยโนนี่นั่นกับใครเราก็ไม่รู้หรือหลายๆคนที่เขาโดนแบบโดนยืมเงินโดนหลอกลวงอะไรก็มีแล้วเขาบอกเขากู้มาได้เขาโดนมันก็มีครั้งนึงที่หนูมันอาจจะมโนไปเองหรือเปล่าเพราะมีครั้งนึงมันจะเป็นช่วงสถานะของไอจีมันอัปเกรดอัปเวอร์ชันของมันแล้วอยู่ๆโปรไฟล์ไอจีหนูอะค่ะปกติมันเป็นภาษาไทยอยู่ๆมันขึ้นเป็นภาษาอังกฤษอีก2วันเราก็คิดว่าเราโดนแฮกไอจีเพราะว่าทำไมอยู่ๆเราคอนโทรลไอจีไม่ได้เลยแล้วตอนนั้นเราเข้าไปในไอจีได้ไหมคะก็เข้าไปไอจีได้ค่ะปกติเลยแต่เราก็ไปเปลี่ยนพาสเวิร์ดข้อมูลอะไรที่มันเก่าๆเพราะเราคิดว่าเราโดนแฮกข้อมูลแต่แม่อาจจะเป็นช่วงนี้หรือเปล่าคุณแม่อาจจะเป็นไปได้หลังจากนั้นค่ะน้องหมวยลี่เนี่ยบอกว่าตนเองเนี่ยโดนแฮกโดนแฮก Instagram นะคะเธอไปแจ้งความเลยเธอบอกว่าเธอเนี่ยโดนแฮก Instagram เพราะว่างงมากกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะจนต้องไปแจ้งความตำรวจรับแจ้งรับแจ้งเลยเธอบอกว่านะคะคบหาดูใจกับคุณโป๊กเนี่ยจริงอ่ะจริงอ่ะนะนางสารภาพแล้วหรอสารภาพว่าจริงอ่ะอ้าวก่อนหน้านี้บอกพี่น้องไงก็พี่ป๊อปก็บอกพี่น้องในระยะหนึ่งในระยะหนึ่งส่วนรูปพระเอกในห้องเชื้อไม่ใช่คนปล่อยอย่างแน่นอนเข้าใจว่าคนเนี่ยไม่เชื่อวันนี้นะคะผู้ชมขาน้องหมวยลี่เนี่ยอยากจะเคลียร์ประเด็นร้อนๆนี้สรุปเนี่ย
เรื่องราวมันเป็นยังไงกันแน่ได้และความสัมพันธ์ของโป๊ปกับความสัมพันธ์ของน้องหมวยรี่เนี่ยเป็นยังไงมันจะลึกซึ้งและเป็นยังไงน้องแนทอยากรู้ไหมคะก็อยากเผือกแล้วว่าแต่หนูรู้ข้อมูลมาเยอะมากหนูก็อยากจะดูของเขาด้วยดูข้อมูลเนี่ยมันตรงกันไหมฟังเขาพูด และเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันนะคะผู้ชมค่ะว่าการที่น้องหมวยรี่พูดเนี่ยมันตรงไหม แล้วการที่น้องหมวยรี่ออกมาพูดเนี่ยต้องการอะไรสื่ออะไรจับต้นชนปลายถูกหรือเปล่านะคะอ่ะไปฟังคลิปสัมภาษณ์น้องหมวยรี่ก่อนเดี๋ยวเรานะคะเล็กซี่กับน้องแนทเนี่ยจะมาวิเคราะห์นะคะว่าสรุปจริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่โป๊ะแตกซ้ำหรือเปล่าไปชมคลิปกันค่ะก็จริงๆเมื่อกี้ได้พูดในรายการเฮอร์เดย์ไปแล้วเนาะนิดนึงก็อยากจะบอกว่าอยากให้สังคมช่วยมองเราใหม่หน่อยลองฟังดูแล้วก็ลองมองอีกมุมนึงที่ความเป็นลูกผู้หญิงของเราลองมองลองคิดดูว่าถ้าทุกคนเป็นหมวยอ่ะจะเลือกออกมาทำอะไรแบบนี้ไหมถ้าเรามีความสัมพันธ์หรือมีความรู้สึกดีๆกับใครสักคนนึงเราคงไม่ทำร้ายเขาคงไม่ออกมาทำอะไรแบบนี้อยากให้ลองช่วยมองลองพิจารณาเราใหม่อย่ามองแต่จากข่าวที่ออกไปจากภาพที่ออกไปโดยที่ตัวหมวยเองไม่ได้เป็นคนปล่อยออกไปด้วยซ้ำตัวหมวยเองยังไม่รู้เรื่องบางข่าวผ่านไป2วันแล้วถึงเห็นด้วยซ้ำอย่างเงี้ยค่ะหลายคนก็จะมองว่าแชมป์หลุดมันมาจากทางเราแต่เราเป็นคนปล่อยจริงๆนะคะจริงๆแล้วมันทางเราไม่ได้เป็นคนปล่อยค่ะก็คือแชทหลุดเนี่ยอันนี้ไม่ทราบจริงๆว่าหลุดมาจากไหนมันเกิดเนื่องจากด้วยเราโดนแฮกไลน์ไปก่อนแล้วก็มีโดนแฮก IG ไปแล้วก็ได้เข้าไปแจ้งความแล้วเพราะว่ามันทำให้เราเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงเนาะเพราะว่ามีการทักไปยืมเงินเพื่อนมีการทักไปขอเงินเพื่อนซึ่งเพื่อนเราตอนแรกก็จะโอนให้นะแล้วเพื่อนก็บอกว่าขอเลขบัญชีหน่อยแต่เขากลับกลายเป็นว่าขอทูมันนี่แทนได้ไหมอ่ะเพื่อนก็เอ้ยแปลกๆแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยโทรมาคุยกับเราแล้วก็รู้ว่าเออโอเคเราโดนแฮกก็เลยไปแจ้งความไว้อยากบอกตรงนี้เลยแล้วกันว่าไม่ได้เป็นคนปล่อยไม่ทราบจริงๆว่าหลุดมาจากไหนอาจจะเป็นอะไรที่เราเคยส่งให้เพื่อนเราดูหรือเปล่าแต่เราก็ไม่ได้อยากจะโทษเพื่อนเราเนาะจะบอกว่าไลน์มันแฮกยากมันอะไรอันนี้ก็ไม่ทราบอีกอยู่ดีเพราะว่าไม่ได้มีความรู้ด้านนี้เลยแต่ขอยืนยันตรงนี้ค่ะว่าไม่ได้เป็นคนปล่อยเองจริงๆได้สอบถามไหมคะที่เราบอกว่าไลน์มันแฮกยากอะไรนะคะได้ถามไหมคะได้ถามผู้เชี่ยวชาญไหมคะว่ามันแฮกยากมีถามมีถามเพื่อนที่เป็นโปรแกรมเมอร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนก็บอกว่าแฮกยากแต่แฮกได้ขอแค่จริงๆแค่รู้แค่อีเมลประมาณนี้ค่ะแล้วเราได้ส่งอะไรอ๋อบางทีเราก็มีส่งแบบเหมือนแบบฟิลเพื่อนผู้หญิงคุยกันเมากันอย่างนี้เนาะเราก็แบบมีส่งเฮ้ยดูนี่สิเฮ้ยดูนี่อะไรอย่างเงี้ยเป็นฟิลแบบนี้มากกว่าเราเมาอะไรอย่างนี้บ่อยไหมคะเพราะว่ามันก่อนหน้านี้ก็เคยมีกรณีแบบนี้เรากลัวเพราะวันนึงเราจะหลุดแบบนี้เราก็ไม่คิดค่ะไม่เคยคิดเหมือนกันว่าจะโดนอะไรแบบนี้เราก็คุยกันตามภาษาเพื่อนแล้วเพื่อนแต่ละคนที่เราคุยก็เพื่อนสนิททั้งนั้นเลยในฐานที่เราไปอะค่ะคือที่เราบอกว่าเราเมากับเพื่อนคือเมาถึงเรื่องผู้ชายคนอ๋อไม่ค่ะก็เป็นฟิลเหมือนแบบนี่วันนี้ไปนี้นะไปนี่อยู่นี่นะส่งให้เพื่อนดูเฉยๆอะไรประมาณนี้ไม่งั้นพี่ย้อนกลับไปเลยค่ะรู้จักกับพี่โป๊กเมื่อไหร่คะเริ่มความสัมพันธ์เลยย้อนถึงความสัมพันธ์กับพระเอกละกันพี่เขียนไม่ถูกจริงจริงแล้วก็ไม่อยากสร้างประเด็นเพิ่มเนาะรู้จักมาสักพักนึงแล้วประมาณนะครับเพราะว่ามันดูจากรูปแล้วรูปมันค่อนข้างที่จะเก่าใช่มั้ยครับรูปของรูปไหนเอ่ยรูปหมายถึงว่าที่ออกมาตามข่าวรูปที่ออกมาตามข่าวคืออยู่ในห้องเชื่อนะครับอ๋อรูปคือรูปนั้นน่ะไม่ทราบนะเพราะว่าไม่ได้เป็นคนถ่ายรูปนั้นไม่ได้เป็นคนถ่ายออกมาจากกล้องเรามั้ยไม่ค่ะไม่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะอ่ะไม่งั้นความสัมพันธ์กับพี่โป๊กคือเริ่มจากเมื่อไหร่ครับเลิกปีที่แล้วนะแต่ว่าจำไม่ได้ว่าช่วงไหนเป็นรู้จักกันได้ปีตั้งแต่ตอนที่เขาเป็นพี่หมื่นแล้วใช่ไหมครับหรือว่าก่อนหน้านั้นตรงนี้ขอเป็นเรื่องส่วนตัวได้ไหมคือไม่อยากสร้างประเด็นเพิ่มแล้วจริงๆคือวันนี้ที่ออกมาพูดคือต้องการให้ทุกอย่างจบไม่อยากสร้างอะไรเพิ่มแล้วตรงนี้หนูขอแบบนิดนึงแล้วกันเนาะขอให้เป็นเรื่องส่วนตัวแล้วกันแต่ยังว่าปีที่แล้วค่ะหาหนูเรื่องตรงนี้ยังไงคะ
มันถึงมาเจอกันได้อย่างที่หนูบอกนะคะขอให้ตรงนี้เป็นเรื่องส่วนตัวเนาะก็เห็นว่าคุยกันมา5เดือนค่ะใช่ไหมครับอันนี้จากไหนเอ่ยเขาบอกว่าคุยกันมา5เดือนแล้วแล้วพี่โป๊กก็คุยกับเราก็คุยพี่โป๊กก็คุยกันค่ะคุยกันตามที่บอกตามที่พูดว่ารู้จักกันเงี้ยค่ะคุยมันไม่ได้ถามค่ะหนูรู้สึกว่าเรื่องความสัมพันธ์ในไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็ตามมันขึ้นอยู่กับเวลาให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์อะค่ะแล้วช่วง5เดือนนั้นเรามีใครไหมคะเราคบใครไหมคะอ๋อไม่มีค่ะไม่มีคุยกับพี่เขาคนเดียวก็ค่ะแต่ของไปไหนมาไหนด้วยกันก็มีบ้างค่ะแต่ก็ไปกันแบบมีไปเป็นกลุ่มเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีบ้างพี่เขาโอนเงินให้จิ๊บเลยค่าอะไรคะหมื่นนึงฝากซื้อของค่ะไม่มีอะไรไม่ใช่ค่าตัวนะแล้วกระดาษทิชชู่ค่าอะไรคะค่ากระดาษทำไปในแง่ไม่ค่อยดีค่ะเห็นเป็นตัวเลขออกมาที่เรารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกแย่เหมือนกันนะคะพี่ลองนึกสภาพนะคนมาถามแม่เราแบบลูกเธอขายตัวหรอลูกเธอทำอาชีพขายบริการหรอหนูต้องรู้สึกยังไงเราได้อธิบายครอบครัวเราว่าไงบ้างคะก็คือคุณแม่รับรู้เรื่องราวที่ผ่านมาตลอดอยู่แล้วแหละแล้วคุณแม่เขาก็รับทราบมาตลอดว่ามันเป็นยังไงส่วนเงินหมื่นหนึ่งพี่หนูบอกตรงๆเลยนะมันไม่ได้เยอะเลยอ่ะคือพี่เขาแค่คนของสังคมเนาะมันก็จะมีผลกระทบเราในอนาคตอย่างวันนี้ที่เกิดขึ้นเป็นต้นกระทบค่อนข้างหนักเหมือนกันเนี่ยค่ะในแชทไลน์ที่มันถูกออกมามันค่อนข้างทำให้คนที่เป็นเราอันไหนเอ่ยที่มันดูไม่ดีคนคิดว่าที่ไลน์มันหลุดมาเพราะว่าเนื่องจากวันก่อนพี่โป๊กบอกว่ากับเรากับเขาเป็นแค่พี่น้องกันคนก็รู้สึกว่าเราคนมองว่าเอ้ยเราเป็นคนปล่อยรู้สึกไม่พอใจกับคำที่ว่าเป็นพี่น้องกันมันก็เลยเริ่มจากที่เราคนมองเราในแง่ลบตรงนี้เรารู้สึกยังไงครับรู้สึกแย่นะเพราะว่าจริงๆถ้ามันออกมาแค่ละลอกแรกที่ออกมาว่ามีข่าวกับพี่เขานะมันคงยังไม่พังขนาดนี้แต่คือเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเราทำอะไรแบบนี้ออกไปอ่ะคือมันจบมันพังแน่ๆแล้วเราก็ไม่ได้คิดจะทำด้วยไม่ค่ะพี่ต้องถือว่าจบเด็ดขาดเลยไหมคะหรือว่าจบกันมาก่อนนะเปล่าค่ะพี่เขาตอบมาค่ะสนุกแรกที่เขาพูดคืออะไรที่เขาติดต่อมาถามเลยไหมคะว่าหนูเป็นคนปล่อยลายไหมหรืออะไรไม่ถึงทำแบบทำไมยังทำแบบนี้เขาพูดได้ประโยชน์ก็เป็นประมาณนั้นว่าแบบเอ้ยทำไมอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าเอ้ยพี่ไม่ใช่นะไม่ได้มีเจตนาไม่ได้ทำนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบเข้าใจแหละว่ามันเชื่อค่อนข้างเชื่อยากอ่ะเนี่ยหนูเชื่อเลยพี่ๆทุกคนที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยกี่เปอร์เซ็นต์กันที่เชื่อหนูเนี่ยดุดันไหมคะความโทรมาเรียกกราดดุดันโกรธอะไรอย่างเงี้ยเครียดครับเดี๋ยววันนี้ขอพอเท่านี้นะครับพอดีเดี๋ยวมีรายการต่อเพราะว่าในเนื้อข่าวมันเขียนว่าเป็นแฟนเก่าเราสองคนจากเอสเอ็มเอ็มพอทราบข่าวไหมคะที่เข้ามาคอมเมนต์พอทราบค่ะเพิ่งทราบเมื่อวันก่อนนี่เองค่ะจะบอกอะไรเขาไม่ทราบที่ตายยังไงบ้างคะเพราะอย่างที่พูดได้เลยในที่พูดในรายการเฮอร์เดย์ไปเมื่อกี้เนาะกับคนกลุ่มนั้นเหมือนไม่ได้มีการติดต่อนานแล้วเราเลิกกันมานานแล้วเราจบกันไปนานแล้วไม่ได้มีการถามสารทุกข์สุขดิบกันด้วยซ้ำแต่พอมีข่าวนี้ออกมาเขาออกมาหมวยไม่ทราบจริงๆว่าต้องการอะไรอย่างที่บอกว่าถ้าเคยทำให้ไม่พอใจทำอะไรให้เสียใจหรือไม่ถูกใจก็ขอโทษตรงนี้เลยแล้วก็ขอให้ทุกอย่างมันจบหมวยเชื่อว่าทุกคนเคยไม่ดีเคยมีอดีตที่ไม่ดีมาก่อนแต่วันนี้เราพยายามทำชีวิตเราให้ดีที่สุดแล้วเราไม่เข้าไปยุ่งกับพวกเขาแล้วแล้วก็หมวยก็ขอให้พวกเขาใครก็แล้วแต่ที่ต้องการจะออกมาแชร์หรืออะไรแล้วแต่อยากทำอะไรก็ทำเลยเสียใจไหมคะคนเคยรักวันนึงออกมาแชร์ถึงเรื่องนี้ค่ะโอเคครับเดี๋ยวขอตัวคิดว่าวันนี้เราพูดแล้วทุกอย่างมันจะจบไหมครับไม่รู้ว่าคนอื่นจบไหมแต่หมวยจบค่ะแล้วความสัมพันธ์เราจะคงคือจบแล้วก็ถ้าพี่เขาได้ดูวันนี้แล้วบอกเขาแล้วยังและเชื่อขึ้นมาบ้างก็คงได้เคลียร์กันแต่ถ้าพี่เขาก็ยังคิดเหมือนเดิมก็ไม่เป็นไรค่ะเราถือว่าเราได้เคลียร์ตัวเองแล้วตามนั้นค่ะตามนั้นคือยังรักเขาอยู่ใช่ไหมคะพยักหน้าก็ได้โอเค
โอ้โหพอฟังน้องหวยรีพูดเนี่ยแม่กันปากเลยค่ะกันปากอยากจะฟังอยากจะเล่าบ้างเลยค่ะเพราะฟังจากน้องหวยรีเนี่ยนะคะบางทีฟังไม่ค่อยรู้เลยว่าเขาพูดอะไรบ้างเขาเสียงเหมือนพูดในลำคอคุณแม่แล้วก็ได้ยินรู้อยู่คนเดียวรู้อยู่คนเดียวเพราะน้องบอกว่าขอเป็นเรื่องส่วนตัวค่ะเรื่องนี้ขอเป็นเรื่องส่วนตัวขอไม่พูดดีกว่านะคะขอเป็นเรื่องส่วนตัวค่ะรู้จักกันตอนไหนคบกันตอนไหนอะไรยังไงไม่ตอบตอบแบบงงๆเป็นหนูก็ไม่ออกมาให้สัมภาษณ์นะเพราะว่าถ้าเคลียร์ไม่ชัดเจนไม่ออกดีกว่ามันทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่เคลียร์แล้วมันทำให้ตัวเองก็ดูไม่ดีด้วยไงนี่มีส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าประเด็นร้อนแบบนี้ถ้าเจ้าตัวไม่ออกมาพูดเขาจะลือไปมากกว่านั้นเขาจะพูดกันไปมากกว่านั้นนะคะแต่คำถามที่ดิฉันได้ยินแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยน้องตอบได้แบบเลิศมากคำถามนักข่าวถามว่ายังรักพี่เขาอยู่ไหมคะน้องก็บอกว่าตามนั้นค่ะตามนั้นค่ะพี่ป๊อบฟังเขาคงเสียใจหรือว่าคงจะดีใจก็ไม่รู้น้ำตาไหลพากนะน้ำตาไหลนะหลังจากนั้นเขาบอกว่าตามนั้นเนี่ยก็แสดงว่ายังรักพี่เขาอยู่ละสิถ้าไม่สะดวกตอบให้พยักหน้าก็ได้หลังจากนั้นน้องก็อ๋อไม่ใช่อย่างนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่อย่างนี้ใช่ไหมพยักหน้าก็แสดงว่ายังรักอยู่นะคะคือผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยนะคะสิ่งนึงสำคัญมากๆคือความผูกพันถ้ารู้จักกันแล้วเนี่ยนะคะมันผูกพันกันน้องแนททำไมหนูไม่เห็นรู้สึกเลยอ่ะหรอว่าหนูคุยหลายคนหนูคุยแต่คนหนูโคตรงาหนูไม่เคยที่จะแบบว่าให้ผู้ชายโอนสลิปมาหนูโอนให้เขาตลอดนะมันเทียบต่างกันค่ะคุณแม่หนูไม่ได้โอนหนูเอาอ๋อใช่หนูไปธนาคารนั่นเนี่ยแล้วหนูก็โอนให้เลย150,000นั่นเนี่ยไปให้เขายืมแล้วมีการเซ็นนะให้ยืมหมื่นเดียวฉันถึงบอกว่าน้อยไปโอ้ยฉันใจปั๊มให้ผู้ชาย150,000ไม่มีดอกเบี้ยด้วยฉันให้ยืมไปเลยแต่ว่าดิฉันมีสัญญาเงินกู้ได้คืนยังโอนตรงบ้างได้คืนแล้วแต่โอนตรงบ้างไม่ตรงบ้างอะไรอย่างนี้เอาหน้าช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์พี่บอกว่าอาจจะให้ยืมก็ได้ก็เขาบอกว่าเขาฝากซื้อของของบ้าเลยเป็นหมื่นแม่น้องแนทกางเกงตัวเดียวอย่างพี่โป๊ปใส่เนี่ยก็เป็นตัวเป็นหมื่นนะจ๊ะไม่ใช่เกงเซเว่นหรอไม่ใช่ไม่ใช่กางเกงเซเว่นได้ไงยักษ์หรือเสื้อตัวหนึ่งเนี้ยกระเป๋าใบหนึ่งก็เป็นหมื่นแล้วไม่แต่ในนั้นเขาบอกว่าพี่โป๊ฝากให้ซื้อกระดาษทิชชู่ไม่ใช่เหรอกระดาษทิชชู่อะไรกล่องเป็นหมื่นซื้อกระดาษทิชชู่ด้วยนะเออซื้อกระดาษทิชชู่ด้วยนะใช่แล้วกระดาษทิชชู่ให้ซื้อกระดาษทิชชู่แบบม้วนกับแบบกล่องมาด้วยอ๋อกล่องละ5,000ม้วนละ5,000เดี๋ยวคุณชมนามีอีกหนึ่งเรื่องโป๊ะแตกค่ะมันมีแฮชแท็กขึ้นมาเขาบอกว่าหวยรีบโป๊ะแตกโป๊ะแตกคนไทยเนี่ยไม่ว่าจะทำอะไรนะชอบไปจับโป๊ะเขาเหลือเกินค่ะล่าสุดค่ะล่าสุดของล่าสุดเขาบอกว่ามีสาวปริศนาโผล่มาอีกหนึ่งคนแล้วเป็นสาวใหม่ค่ะมีบันทึกภาพหนุ่มปริศนาคล้ายๆกับพี่โป๊ปด้วยกำลังกินข้าวด้วยกันพร้อมกับมีภาพนะคะภาพหลุดแชทไลน์อีกอ้างว่าเป็นบทสนทนาที่คุยกับพี่โป๊ป อย่างแนทบอกเลยอาจจะสร้างไลน์ขึ้นมาเองก็ได้ก็ทำเองได้หนูมีโทรศัพท์2เครื่องก็คุยกับตัวเองก็คุยกับตัวเองค่ะส่งไปก็ส่งกับตัวเองตัวเองเหงาไหมตัวเองเขาคิดถึงจังเลยตัวเองอยู่ที่ไหนเขาก็อยู่ใกล้ตัวเองนี่แหละในหัวใจตัวเองนี่แหละตัวเองออกมากินข้าวกับเขาหน่อยตัวเองออกมาออกกำลังกายกันเถอะไม่อ่ะเล่นตัวไงเล่นตัวไม่อ่ะที่ท้ายคุยเองคุยแล้วก็แชทมาแล้วก็บอกว่าอ้าวนี่ไงมีดาราดังมาคุยด้วยนั่นคือพี่โป๊ปนั่นเองจนเพจดังค่ะคุณผู้ชมขาเขาบอกว่าหมวยรีจบจบที่หมวยรีแล้วมีชนีโผล่มาแฉอีกคนนึงแล้วนึกว่าพี่เขาจะเข็ดแต่สุดท้ายก็มาอ่อยหนูค่าเจนบอกคิดถึงนัดเจอก็ขับ BM มารับไปทานข้าวเห็นข่าวหนูก็กลัวว่าเขาจะไม่จริงจังบอกไลน์ก็แอดมาใหม่หนูควรทำยังไงดีคะเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงหนูโคตรต้องเคลียร์เลยบอกแล้วมันแอดมาใหม่ไม่ได้นะแม่หนูโป๊ะนะหนูโป๊ะเพราะว่าหนูว่าเคยบล็อกแม่งตั้งหลายคนแล้วมันแอดมาเนี่ยมันก็แอดไม่ขึ้นจริงนอกจากว่าเขาต้องเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วก็แอดมาไม่ได้นะคะเขาบอกว่าหนูควรทำยังไงดีเพราะหนูเนี่ยกลัวเหลือเกินกลัวจะเป็นข่าวแบบหมวยลี่ดูเบ้าหน้าหนูด้วยค่ะหนูสวยกว่าหมวยลี่หรือเปล่าจ๊ะฉันอยากเห็นหน้าอีกคนที่เอามาแฉมากเลยเขาบอกว่าปอลเอางี้นะสาว
กินกินไปเหอะพระเอกชนีต่างประเทศหวังอยากเป็นเมียกันนางนาอยากเป็นเมียพี่โป๊หนูคนนึงอะอยากอยากไม่ต้องมาโอนให้หนูนะหมื่นนึงอะหนูโอนให้หนูโอนให้หนูให้ฟรีหนูก็เอาโอนให้นะคะซึ่งดิฉันเนี่ยบอกเลยค่ะว่าตอนนี้คุณโป๊ธนวัฒน์เนี่ยดังเป็นข่าวกับสาวหลายๆคนโดยเฉพาะสาวนอกวงการทำไมถึงเป็นข่าวกับสาวนอกวงการเรามาคิดแบบนี้ดีกว่าคุณผู้ชมค่ะว่าสาวนอกวงการเนี่ยบ้าดาราบ้าดารา อยากคุยกับดาราพอเข้าไปคุยส่องไอจีแล้วคุยพี่ป๊อกสวัสดีค่ะเหนื่อยไหมคะก็เริ่มคุยพอดาราเขาเห็นว่าอ้าวแฟนคลับคุยก็คุยด้วยพอคุยไปคุยมามันก็แคปช่วงที่เด็ดๆอ่ะมามันก็เป็นได้นะคือเราต้องบอกแบบนี้ว่าสาวหลายๆคนเนี่ยอยากจะมีบทบาทกินเนี่ยกินให้เงียบๆค่ะดิฉันสอนแบบนี้สอนลูกกระเทยทุกคนกินกินเงียบๆค่ะอย่าเปิดเผยเพราะถ้าเปิดเผยปุ๊บคุณจะกินได้แค่ครั้งเดียวนะคะแต่ถ้าคุณกินเงียบแดกเงียบค่ะกินได้เป็นร้อยครั้งค่ะอุ้ยแต่หนูให้หักอาลูเลยค่ะแต่ที่ผ่านมาหนูก็แดกเยอะนะคุณแม่หนูก็ไม่ใช่แดกได้แค่ครั้งเดียวไงแต่มีแต่คนแบบอยากจะแดกหนูว่าแล้วหนูบอกใครไหมคะหนูบอกใครไหมหนูประกาศเยอะเลยแม่ประกาศด้วยเออหนูก็ประกาศก็ไม่ก็ยิ่งได้กินตลอดเลยอันนั้นมันเคสหนูไงอันนั้นมันเคสหนูไงกินแล้วบอกได้แต่ผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยหรือผู้ชายหลายๆคนเนี่ยกินแล้วห้ามบอกแต่พระเอกเขาจะคือพระเอกนางเอกท่านไหนที่ดังๆหรือว่าติดท็อประดับประเทศอย่างเงี้ยกินใครหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเก็บไว้เก็บไว้แม้แต่กินแล้วดารากินกันเองก็ไม่บอกรู้อีกทีนึงตอนเลิกกันแล้วหรือไม่ก็ท้องกันแล้วใช่ส่วนใหญ่เป็นแบบนี้นะคะดิฉันเนี่ยฝากเพจนะคะเพจอะไรเนี่ยเจ๊มอย108เนี่ยนะคะไปตามหาดูรูปหน่อยวัชนีคนที่ส่งรูปมาเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะคะโดยบทสนทนาเนี่ยเขามีการพูดคุยกันอ่านแล้วก็ไม่ตอบนอนหรือยังอยู่ไหนจะไปรับซึ่งอีกฝ่ายนึงบอกบ้านพี่บ้านที่อยู่โคราชพยายามปฏิเสธก็ไม่ว่างเพราะติดงานแต่ฝ่ายพระเอกก็พยายามติดต่อมาเรื่อยๆอีฮอตฮอตกับปูอีกผู้ชายตามปูแล้วผู้ชายไม่ธรรมดาคือโป๊บธนวัฒน์นะจ๊ะพี่หนึ่งนะจ๊ะคือตามตื้ออยากจะไปมีอะไรด้วยอย่างเงี้ยหรอมโนป้าเราป๊อบอะผู้หญิงเขาหายเยอะป่ะแม่แล้วเขาต้องไปวนถึงขนาดว่าเธอกลับมาโอ้เซ็งจังเบื่อไม่รับสายไม่รับอีกละไม่นะชนีสวยเลือกชนีเลิศชนีมีนามสกุลมโนแจ่มหรือไม่ก็นามสกุลจงจินตนาการเป็นญาติกับน้องไดนามสกุลจงจินตนาการจินตนาการมากเลยนะดิฉันว่าแบบนี้ดิฉันไม่เชื่อข่าวนี้แต่หมวยลี่เนี่ยดิฉันเชื่อว่านางพูดไม่จริงเชื่อว่ามันมีอะไรกันจริงมันมีมูลจริงๆมันมีมูลจริงๆเอาให้ดีนะแม่มันมีมูลจริงๆแต่ดิฉันคาใจเงิน 10,000 บาทเอาให้จริงเพราะว่าเมื่อกี้หลังไมค์อ่ะมันเราไม่ได้พูดอย่างนี้นะนะจ๊ะบางทีเนี่ยการพูดออกมาหน้าไมค์เนี่ยนะคะมันจะมัดตัวเองนะมันจะมัดตัวเองแล้วเราจะกินไม่ได้อ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราต้องไปหากินแล้วใช่เราต้องไปกินเพราะหนูหิวแล้ววันนี้ไม่ได้กินอะไรมาเลยแต่การกินต้องระวังเรื่องของอ้วนหนูไม่กลัวทำไมคะเพราะหนูสายเบิร์นสายเบิร์นเนี่ยเหรอเบิร์นเนี่ยฮะเบิร์นคือการออกกำลังกายเพราะว่าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะอาหารการกินของเราถึงแม้ว่าเขาจะคือหมูทอดนะคะแต่เป็นหมูทอดเพื่อสุขภาพเป็นหมูทอดสายลิ้นซึ่งสาวๆหลายๆคนรับประทานได้และติดอกติดใจอย่างมากเขาบอกว่ามันดีต่อสุขภาพดีต่อร่างกายเราและที่สำคัญไม่มีภูมิเห็นคุณแม่พูดอย่างนี้ว่าดีต่อสุขภาพไม่ดีต่อสุขเพศใช่ไหมสุขเพศต้องกินอย่างอื่นกินอย่างอื่นนะคะกินอย่างอื่นสุขเพศถึงจะดีนะคะอ่ะแต่ถ้าสุขภาพเนี่ยต้องหมูทอดสายลีนเจ้านี้เขาบอกว่าเด็ดสุดเด็ดสุดในโซเชียลเลยนะคะเฮียจอยหมูไร้มันหรือว่าเฮียจอยหมูไม่มันนั่นเองค่ะช่วงหน้าเบรกหน้าเจอกันค่ะDear fellow world citizens, welcome to Thailand.
The land for everyone. Yes, you too. Everyone who believes our world has no walls. No labels. Who loves more than hates. Who knows that there are more than themselves to be seen. Thailand is now open. For those who are open to new discoveries and surprises. Open to our authentic people's stories. And multifaceted cultures. Open taste buds to hundreds of new flavors. Open up hidden talents to join thousands of our quirky creativities. Open your heart to embrace countless unique ways of life. Millions of shades that you'll never have enough. Because we believe that diversity is amazing. Open to the new shades. Amazing Thailand. ลูกชาวนาบ้านผมทำนามาหลายชั่วคนมันเป็นวิถีชีวิตของคนไทยมีความโดดเด่นเฉพาะตัวมีชีวิตชีวามีความหลากหลายมีศิลปะและความละเอียดอ่อนแฝงอยู่ในทุกเรื่องราวของชีวิตมวยไทยก็เช่นกันมันเป็นวิธีที่สืบทอดมาหลายชั่วคนตั้งแต่บรรพบุรุษและยังเป็นศิลปะประจำชาติอีกแขนงหนึ่งศิลปะมักแทรกอยู่ในวิถีชีวิตของไทยเสมอมาแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆนี่แหละวิธีไทยวิธีของผมและวิถีไทยในมุมมองของคุณล่ะครับผมอยากชวนทุกคนทั่วโลกมาช่วยกันส่งต่อความสวยงามของประเทศไทยในมุมมองของคุณJoin an activity, My Shades in Thailand, by logging through Twitter via worldwideweb.tourismthailand.org/myshadesinthailand. Get a chance to travel to Thailand and win a traveling package with an accommodation package. See more details at worldwideweb.tourismthailand.org/myshadesinthailand from 1st to 30th November 2018 only. Get a tweet, guys.Yes, yes, yes, yes.
โหมันช่างน่ากินซะเหลือเกินใหญ่ดูมากค่ะหมูนั่นหมูหรือนมหนูแม่หมายถึงหมูดูมนี่คือน่าจะเป็นนมหนูนะนี่น้องแนทดูสิดูมไหมคะลูกมันดูมมันมากมันดูเต่งตึงมากค่ะหมูขาวด้วยไหมขาวด้วยหุ่มด้วยนะคะเธอเนี่ยขโมยซีนหมูหมดแล้วนะคะคุณผู้ชมบอกว่าโอ้โหเต็มจอเลยนะคะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมขาเรายกนะคะหมูทอดไม่มันมาอยู่ในรายการของเราเขาบอกว่าเจ้านี้เนี่ยโด่งดังในโลกโซเชียลอย่างมากโลกโซเชียลจะต้องรู้จักค่ะและสะพรึงเพราะอะไรรู้ไหมคะเป็นหมูไม่ธรรมดาเป็นหมูไม่มันนะคะภายใต้แบรนด์เฮียจอยอันนี้ชื่อของพี่เขาหรือว่าชื่อของชื่อแบรนด์เฮียจอยนะคะเดี๋ยวเราจะต้องถามว่าเฮียจอยเนี่ยมาจากไหนนะคะรวมไปถึงเขาบอกว่าหมูทอดเจ้านี้ค่ะเป็นหมูทอดรสเด็ดไร้น้ำมันรับประทานแล้วเนี่ยนะคะไม่ต้องกลัวมีพุงเราเป็นหมูทอดสายลีนอิ่มอร่อยไม่เพิ่มพุงนั่นเองซึ่งวันนี้นะคะเราพูดอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่ได้ไม่เข้าใจใช่เนาะต้องหาคนมาช่วยอธิบายถูกต้องค่ะนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรตินะคะจากเจ้าของแบรนด์เฮียจอยหมูทอดไม่มันเนี่ยนะคะมาพูดคุยในรายการของเราค่ะขอต้อนรับนะคะคุณแชมป์เมธาพรธีรวุฒิเหลืองลักษมีเจ้าของธุรกิจเฮียดอยหมูไม่มันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอเป็นเชิญค่ะดูสิเนาะคุณแม่แล้วดูเจ้าของสิดูหมูสิน่าหน้าเขาใสมากคุณแม่คือแนทพูดเนี่ยแนทต้องการรับประทานใช่ไหมใช่หนูพ่อเห็นบอกว่าส่งมาแนทส่งอินบ็อกซ์มาหลังบ้านแม่หนูอยากกินมากหมูเนี่ยดอยเจ้านี้มันอร่อยอร่อยมากต้องถามกันแบบนี้เลยเพราะว่าแนทเขาเป็นสายลีนด้วยนะคะจุดเริ่มต้นของการทำหมูทอดไม่มันสายลีนเริ่มต้นมาได้ยังไงคะเริ่มมาจากชื่อเฮียดอยเนี่ยมาจากชื่อสามีค่ะอ๋อเฮียดอยชื่อดอยค่ะเกิดมาจากชื่อสามีก็เลยเราเขาชอบทานหมูทอดแบบหมูทอดมากเลยทานทุกวันเราก็เลยคิดว่าเออถ้าทานทุกวันเนี่ยอายุมากขึ้นมันก็แบบมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเออเราลองมาหาสูตรดูว่าทำยังไงให้หมูทอดโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำมันเพราะที่จริงแล้วเนี่ยหมูเนี่ยก็มีมันอยู่แล้วมีไขมันอยู่แล้วเราก็ใช้ความร้อนที่พอเหมาะเพื่อดึงน้ำมันของตัวหมูมาทอดตัวมันเองโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำมันเพิ่มนี่ไงพี่แนทคาใจอยู่ใช่แม่เนี่ยคาใจแต่แนทอะพอรู้เพราะว่าทำอาหารเป็นอ๋อก็คือเอาน้ำมันจากหมูนั่นแหละใช่เขาคงต้องเอาส่วนเนื้อของมันที่มีติดไขมันหน่อยๆมาทำอาหารเราใช้ส่วนสันคอค่ะเป็นสันคอแท้ที่ไม่ได้มีมันน้อยแล้วก็นุ่มโอ้โหนี่นะคะเราทราบความเป็นมาแล้วเดี๋ยวเราจะเจาะลึกลงไปอีกค่ะคุณผู้ชมขาต้องถามกันแบบนี้เลยนะคะคุณแชมป์หรือว่ากับคุณดอยเนี่ยคุณจอยเนี่ยนะคะคือก่อนหน้านี้ทำธุรกิจอะไรคะค่ะก็คือทำหลายอย่างค่ะจริงๆเราตอนนี้เราก็ยังทำอยู่ค่ะก็คือตอนนี้มีโรงงานแปรรูปผลไม้ผักผลไม้ใช่เป็นพวกฟรีดายไม่ได้เกี่ยวกับหมูต้อนเลยไม่ได้เกี่ยวกันเลยน่าจะเป็นความชอบส่วนตัวชอบส่วนตัวกินชอบส่วนตัวก็ชอบส่วนตัวสิก็สามารถทำกินเองในครัวเรือนได้แต่อันนี้คือกินแล้วทำธุรกิจเลยใช่ค่ะอยากส่งต่อและการส่งต่อไม่ธรรมดาค่ะผู้ชมค่ะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยโด่งดังในโลกโซเชียลมากๆค่ะค่ะทำไมถึงดังในโซเชียลก็จริงๆแล้วเราขายมาอาทิตย์นี้อาทิตย์ที่3แล้วค่ะแต่การตอบรับดีมากดีมากค่ะก็คือเปิดมาวันแรกเนี่ยที่เริ่มขายวันแรกก็คือ100เซตใหญ่เนี่ยหมดโอ้โห100เซตใหญ่ละ100เซตใหญ่หมดเลยโอ้คือวันแรกวันเดียวเนี่ยนะคะใช่สร้างปรากฏการณ์มากๆก็งงเหมือนกันต้องถามแบบนี้ก่อนคุณแชมป์ขาว่าการมองธุรกิจออนไลน์เนี่ยธุรกิจเนี้ยมันการแข่งขันสูงมากเราลงตลาดวันแรกแล้วการตอบรับเยอะมากๆเนี่ยมันเพราะอะไรคะเราคิดว่าเราเป็นใส่ใจต่อลูกค้านะคะหนึ่งราคาสมเหตุสมผลเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยนะคะแล้วก็เราเป็นเรียกได้ว่าแบรนด์ที่ใช้พลาสติกน้อยที่สุดรักโลกด้วยกระทงนี้นะคะแล้วก็กระจายรายได้ให้คนในชุมชน
คนในชุมชนแถวร้านเพื่อเย็บเพื่อได้ให้เขามีรายได้ด้วยอ๋อคือให้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือคนในชุมชนเนี่ย ช่วยกันนำใบตองมาแล้วก็มาเย็บกระทงแบบนี้เลยแล้วก็จ่ายแหละเราก็จ่ายให้เขาไปอาจจะแพงกว่าอาจจะแพงกว่าแต่ก็เป็นถือว่าเป็นการช่วยชุมชนด้วยปกติเนี่ยบางเจ้าก็จะใช้กล่องโฟมก็มันสะดวกมันง่ายซื้อแล้วก็ราคาถูกด้วยแต่อันนี้คือการทำมือทำแฮนด์เมดและคนในชุมชนค่ะคือกำไรสู่สังคมนั่นเองนะคะต้องถามกันแบบนี้เลยค่ะจุดเริ่มต้นเริ่มต้นมาจากว่าคุณแฟนเนี่ยนะคะชอบเสร็จหลังจากนั้นมาทำเป็นธุรกิจและการทำธุรกิจมันก็ยากดิคะยากค่ะก็คือเราก็ลองสูตรวันนี้ของเรามี5รสชาติก็คือมีรสปลาเดี๋ยวบ้องใช่ค่ะต้มยำเขียวหวานแล้วก็รสน้ำผึ้งแล้วก็มีหม่าล่าจริงๆเราอยากทำรสชาติที่เป็นรสชาติไทยๆเพื่ออยากจะชูความเป็นไทยออกมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยมีรสชาติ5รสชาติด้วยกันค่ะคุณผู้ชมคะและในส่วนของหมูล่ะคะหมูมีเห็นมีหลายแบบเหมือนกันใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นหลายมี5รสชาตินะคะแล้วข้าวเหนียวเนี่ยเราก็จะมีทั้งหมด6สีแล้วสีทั้งหมดนี้คือมาจากธรรมชาติล้วนๆค่ะค่ะสีนี้มาจากสีเหลืองมาจากขมิ้นสีชมพูมาจากบีทรูทนะคะบีทรูทค่ะแล้วก็สีข้าวเหนียวข้าวเหนียวดำค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีสีอัญชันก็คือสีฟ้ามาจากอัญชันค่ะแล้วก็สีเขียวมาจากใบเตยโอ้โหก็คือข้าวเหนียวสีขาวปกติธรรมชาติล้วนๆเลยนะคะไม่มีการใส่สีผสมอาหารเลยสุดยอดจังเลยอ่ะดิฉันภูมิใจปลื้มใจอ่ะคนไทยแล้วก็รักนะคะรักความเป็นไทยอันนี้ต้องบอกเลยถ้าย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยหมูแบบนี้จะอร่อยมากๆการใส่กระทงเนี่ยกลิ่นของกระทงมันจะหอมกลิ่นใบตองมันจะหอมติดหมูเลยหรือแม้แต่ข้าวเหนียวเนี่ยเขาจะหอมติดหมูเลยนะคะต้องถามกันแบบนี้ว่า3อาทิตย์ใช่ไหมคะตามมา3อาทิตย์อาทิตย์ที่3อาทิตย์ที่3ค่ะเร็วมากกับการทำธุรกิจใช่ค่ะแต่จดจ้องๆการทำธุรกิจนานหรือยังคะอ๋อคือจริงๆเราก็พัฒนาสูตรมาประมาณ3-4 เดือนนะคะอ๋อใช่เพราะว่าก็เริ่มจากให้เพื่อนชิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบโอเคหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะสูตรเหล่านี้คุณแชมป์ได้คนคิดเองหมดเลยคิดสูตรเองก็ต้องกินแล้วก็ปรับเปลี่ยนถ้ายังไม่พอใจก็ต้องปรับเปลี่ยนจนกว่าจะได้ใช่ถึงจะบอกขายต่ออะไรเงี้ยน้ำจิ้มอะไรก็คิดสูตรเองหมดเลยเราไปรักจำมาเหรอคะหรือยังไงไปศึกษาชอบทำอาหารชอบทำอาหารแล้วแล้วก็ลองผิดมาเรื่อยๆจน 3-4 เดือนปุ๊บมั่นใจแล้วเราสามารถทำธุรกิจได้แล้วเพื่อนๆที่เขาชิมเขาก็ชอบกันมีลูกค้าคนนึงค่ะซื้อทุกวันซื้อทุกวันเปิดมา3อาทิตย์ซื้อทุกวันเป็น FC เลยใช่ค่ะพอทานนิดนึงกล่องนึงนี้ตกเท่าไหร่เซตใหญ่นะคะทานได้6คนนะคะมีข้าวเหนียว5รสชาติแล้วก็หมู5รสชาติแล้วก็ข้าวเหนียว6ห่อนะคะ349บาทแล้วนี่คือเซตเล็กเซตทานได้3คนเซตกลางก็180180เองเหรอค่ะถูกมากคุณแม่แล้วนี่ค่ะเซตเล็กค่ะ80บาททุกอันก็จะมีน้ำให้อย่างนี้เลยนะคะก็สามารถพร้อมรับประทานได้เลยก็คือบ็อกเซตสามารถไปรับประทานในที่ที่เราอยากจะไปกินได้เลยแล้วก็นี่เราก็จะมีไม้ให้จิ้มด้วยดีจังเลยอ่ะนี่เขาก็จะแปะทุกอย่างหมดเลยเห็นไหมคะคุณแม่คือโอเคเลยโอเคอ่ะแต่ตอนนี้โอเคได้ยังหนูว่าโอเคได้ยังกินได้ยังอยากชิมใช่ไหมอยากชิมแม่ขอถามคำถามเดียวว่าการทำให้หมูสุกเนี่ยนะคะหมูปกติมันต้องใช้น้ำมันแต่หมูไม่ใช้น้ำมันเนี่ยกรรมวิธีมันก็ต้องแตกต่างกับใช่ค่ะก็คือเราใช้เครื่องคล้ายแอร์ไฟเออร์เพื่อจะเป็นความร้อนแล้วก็ให้น้ำมันของตัวหมูมาทอดตัวมันเองแต่ว่าเครื่องก็จะมีแบบเป็นเราไปใช้เป็นเครื่องใหญ่ค่ะที่เป็นเครื่องแบบใหญ่เลยอะไรเงี้ยค่ะโอ้กรรมวิธีก็ต้องพิเศษเข้าไปอีกใช่ก็คือความร้อนต้องพอเหมาะไม่งั้นเนื้อหมูมันจะกระด้างอ๋อจะเหนียวนี่เองเป็นไงบ้างคะอันนี้ใส่เครื่องเทศด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่คือหมูปลาค่ะหมูปลาเดี๋ยวนี้ต้องรับประทาน5รสนะคะเดี๋ยวคุณแม่น้ำจิ้มแซ่บมากหมูจิ้มอะไรไปลูกแม่น้ำจิ้มแจ่วป่ะคะชอบปลามากก็นี่แจ่วบองค่ะอันนี้แจ่วธรรมดาแจ่วไทยค่ะอันนี้นะคะหมูปลาเรียกว่าหมูปลาใช่มั้ยคะต้องน้ำจิ้มปลาหรอคะเนี่ยน้ำจิ้มแจ่วมั้ยคุณแม่จิ้มน้ำจิ้มแจ่วก่อนแซ่บ
จ้าน้ำจิ้มแซ่บน้ำจิ้มอร่อยมากน้ำจิ้มแซ่บเลยแซ่บเวอร์อันนี้ก็จะเป็นรสน้ำผึ้งค่ะอ๋อเป็นรสน้ำผึ้งออกมันจะออกหวานหวานหวานเค็มๆค่ะออกหวานเค็มๆแต่เราก็จะกินหมูไปก่อนค่ะเพื่อให้ได้รสชาติหมูจริงอร่อยเนาะมากความแซ่บอยู่ที่น้ำจิ้มใช่ค่ะน้ำจิ้มก็เห็นบอกว่ามีหลายสูตรเลยใช่ค่ะก็คือน้ำจิ้มมี3แบบนะคะคือมีแจ่วไทยแจ่วบองแล้วก็เป็นซีฟู้ดแต่เป็นซีฟู้ดพิเศษคือมีซีฟู้ดวาซาบิค่ะซีฟู้ดวาซาบิแต่สามารถจิ้มกับหมูทอดไม่มันได้ใช่โอ้โหอันนี้จะเป็นเครื่องแกงใช่ไหมคะเป็นต้มยำต้มยำจริงๆถ้าชอบเปรี้ยวก็บีบมะนาวไปอีกนิดนึงคือต้องแต่ไม่ต้องใส่น้ำจิ้มแล้วคือมันนัวมากคุณแม่เนื้อหมูเขาแน่นมากอันนี้จะเป็นแกงเขียวหวานใช่ไหมคะใช่เขียวหวานแล้วก็น้ำเป็นหม่าล่าค่ะคุณแม่น้ำจิ้มแซ่บเนาะน้ำจิ้มแซ่บเนาะไม่ได้คนเขาถึงซื้อทุกวันไงมีคนถึงซื้อทุกวันน้ำจิ้มมันนัวอย่างนี้ไงคะแล้วแบบบางคนเขาบอกว่าเขาเอาข้าวเหนียวจิ้มกับแจ่วบองทานได้เลยอะไรเงี้ยนั่นแหละแต่พองแซ่บไม่มีกลิ่นปลานะเพราะเราใช้ปลาสุกค่ะแล้วเขียวหวานก็คือเขียวหวานจริงๆแล้วก็ยังมีตัวนี้เป็นข้าวข้าวอะไรคะอุ้ยอันนี้ชอบอันนี้คือ3ชั้นคั่วพริกเกลือแต่ก็ไม่มีการใช้น้ำมันเหมือนกันคุณแม่คะออกกำลังกายมันเลยค่ะคุณแม่3ชั้นคั่วพริกเกลือแล้วก็อันนี้เป็นหมูทอดพริกสดค่ะโอ้อีก2เมนูนี่ก็ไม่ธรรมดาค่ะผู้ชมค่ะอันนี้เป็นเมนูข้าวกล่องถูกไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้3ชั้น1ชั้นชอบมากอร่อยใช่ไหมอร่อยโอ้โหคือต้องบอกเลยค่ะว่าสูตรแต่ละสูตรเนี่ยนะคะไม่ธรรมดาจริงๆค่ะวิธีการหมักคุณแชมป์ค่ะวิธีการหมักก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเราก็มีสูตรน้ำหมักที่ไม่ใส่ผงชูรสเลยทุกอย่างทุกเมนูก็คือไม่มีการใส่ผงชูรสหมักผงชูรสเลยใช่ค่ะพื้นที่นี้แอนตี้ผงชูรสไม่มีผงชูรสติดหมูเลยใช่ค่ะแล้วการหมักล่ะคะต้องใช้ระยะเวลาในการหมักแต่ละชนิดต้องข้ามคืน1คืนโอ้คือหมักไว้ในตู้เย็นหรือว่าข้างนอกคะตู้เย็นค่ะโอ้คือกับมังวิธียากนะยากตรงที่ว่ากว่าจะให้เครื่องเทศต่างๆเนี่ยมันเข้าไปสู่ตัวหมูใช่ต้องใช้เวลา1คืนหลังจากนั้นก็เอามาทอดใช่ค่ะก็คือเอามาเข้าเครื่องอ่ะในการหมักเนี่ยมันต้องมีอะไรที่จะทำให้ตัวของหมูเนี่ยนุ่มด้วยไหมคะมีตัวอะไรที่จริงๆเราใช้สารเราใช้สับปะรดนะคะอ๋อเหรอบางคนจะใช้น้ำพุน้ำมันหอยอะไรอย่างเงี้ยแม่เพื่อให้เนื้อมันนิ่มแต่เราใช้สับปะรดใช้ยังไงอะคะก็คือใช้เอาสับปะรดไปตอนในอยู่ในขั้นตอนการหมักอ๋อนี่ก็ปลอดภัยอีกนะสับปะรดก็คือสมุนไพรอีกเหมือนกันนั่นเองใส่ใจเรื่องของสุขภาพมากแสดงว่าจุดยืนของธุรกิจเราเนี่ยคือเน้นเลยเรื่องของสุขภาพของคนรับประทานใช่ค่ะแล้วก็หมูเราเป็นหมูอนามัยนอกจากสุขภาพของตัวเราแล้วสุขภาพของสิ่งแวดล้อมเราก็เป็นสิ่งที่เราเน้นมากโอ้คุณแชมป์ค่ะหมูอนามัยเป็นหมูยังไงคะก็คือหมูปลอดสารไม่มีสารเร่งเนื้อแดงอะค่ะโอ้โหเป็นหมูที่ผ่านการคัดมาแล้วด้วยนะคะเป็นหมูปลอดสารไม่เร่งเนื้อแดงแต่ตอนนี้ค่ะพิธีกรเรานะคะโอ้โหโอ้ยังไม่ครบเลยใช้จริง3ชั้นนี่แฟนรายการบอกว่ารอแนทเกศรินมาตอนที่กินนี่แหละนะคะเขาจะได้ดูลีลาการกินของแนทนะคะใช่ต้องบอกแบบนี้เลยค่ะคุณแชมป์ค่ะว่าแขกรับเชิญเนี่ยถ้ามาเจอแนทเกศรินเนี่ยนะคะทุกคนจะบอกว่าแนทกินเก่งอย่างนี้เลยหรอใช่คือว่าคุณแม่ได้ไหมว่าเขาบอกว่าคุณแนทค่ะช่วยดูเขาเรียกแบบช่วยสาธิตในอาหารที่ตัวเองกินในแต่ละมื้อได้ไหมคะเห็นผอมขนาดนี้ไม่ค่ะดิฉันกินอย่างเงี้ยแต่เราออกมากายเยอะออกมากายเยอะแต่วันนี้ค่ะหมูทอดไม่มันไม่มีเลือดสักอย่างคุณแม่ใช่ไหมไม่อ้วนไม่มีอะไรเลือดเลยใช่ถ้าปกติถ้ากินเยอะขนาดนี้มันจะต้องเลือดต้องแบบนั้นและจุดแข็งของเฮียจ้อยหมูไม่มันของเราเนี่ยนะคะนั่นก็คือหมูทอดสายลีนใช่ค่ะอันนี้คือจุดแข็งเลยต้องมาพรีเซนต์เลยว่าเป็นสายลีนใช่แล้วก็อีกอันที่สองคือเป็นหมูที่เป็นหมูทอดแล้วมีรสชาติต่างๆอ๋อเพราะว่ายังไม่ค่อยมีคนถามที่เป็นหมูทอดแล้วก็มีรสชาติต่างๆมากๆอะไรเงี้ยขอเพิ่มให้อีกอย่างไหมคะจุดแข็งของเนี่ยก็คือน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มเขาคือจุดแข็งที่คืออย่างน้อยคุณแพะไปกินปุ๊บน้ำจิ้มไม่เซ็งได้กินได้แซ่บแน่นอนนะคะหลายๆคนสงสัยหลายๆคนฝากถามมาแล้วนะคะว่าร้านตั้งอยู่ที่ไหนถ้าจะสั่งซื้อสั่งซื้อตอนนี้นะคะสั่งผ่านแอป LINE MAN ได้เลยก็คื
ก็คือไปที่แอป LINE MAN แล้วก็ไปที่ค้นหาร้านอาหารนะคะแล้วก็เซิร์ชคำว่าเฮียดอยได้เลยเฮียจอยได้เลยใช่ค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะคือส่วนลดค่าส่ง100บาทก็คือใส่โค้ดเฮียดอยคือไปที่หน้าร้านจะมีบอกหมดเลยค่ะว่าเขาต้องทำยังไงต่ออะไรเงี้ยโอ้นะคะก็สามารถเข้าไปได้เลยค่ะดูไปถึงเซิร์ชโซเชียลก็ได้นะคะใน Googleก็คือเฮียดอยมาเลยนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่ามีหลายขนาดด้วยกันนะคะมีอ่ะย้ำกันอีกรอบนึงแล้วกันนะคะว่ามีขนาดไหนบ้างค่ะอันนี้ขนาดใหญ่นะคะก็คือหมูสายเปนะคะก็คือหมูชื่อเขาจะมีชื่อด้วยค่ะจริงๆแต่ละรสชาติก็มีชื่อค่ะก็คือหมูสายเปทานได้6คนนะคะก็349บาทค่ะอันนี้ทานได้3คน180ค่ะอันนี้3คนก็อิ่มอ่ะค่ะสำหรับ1ท่าน1ท่านก็80บาทสำหรับเซตประชุมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะสั่งถ้าจะสั่งงานประชุมเยอะๆอะไรเงี้ยก็ล่วงหน้า 1-2 วันก็ได้เลยค่ะขอถามนิดนึงค่ะอนาคตข้างหน้าจะมีการพัฒนาไหมคะโดยการอาจจะเอาบางคนไม่กินหมูอาจจะมีเป็นปลาเป็นไก่ค่ะมีกำลังจะมีทำเป็นไก่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เนื้อด้วยเพราะบางคนเขาสายสายไก่สายกินแบบว่าออกเวทออกอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากจะได้โอ้เลิศในกล่องเนี่ยสิ่งหนึ่งสำคัญมากๆคือน้ำค่ะเขาบอกว่าน้ำเนี่ยเป็นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เหมือนกันใช่ค่ะน้ำคือน้ำอะไรคะเป็นน้ำตอนนี้เป็นปีเราจะเปลี่ยนตามฤดูกาลนะคะตอนนี้เป็นเก๊กควยกับกระเจี๊ยบแต่เป็นสูตรหวานน้อยคือเราไม่ได้ใช้น้ำตาลค่ะเราใช้หญ้าหวานแทนใช้หญ้าหวานแทนด้วยไม่ใช้น้ำตาลค่ะโอ้โหคุณแชมป์ขาใส่ใจสุขภาพมากๆนะคะชอบจังเลยอ่ะการทำธุรกิจแล้วมีจุดยืนนะคะว่าใส่ใจสุขภาพของผู้บริโภคธุรกิจจะไปได้ดีเลยเอาไปกินปิ๊กนิกที่ไหนก็ได้เลยคุณแม่เพราะว่ามีน้ำให้หมดขออนุญาตนะคะเป็นขวดแบบนี้ค่ะผู้ชมขาและเห็นเลยว่าโอ้โหเขายังมีแล้วก็เราต้มน้ำวันต่อวันนะคะอ๋อไม่ใช่เป็นผงที่เขามาปรุงแล้วก็เทใส่ขวดไม่ใช่นะท่านผู้ชมค่ะอันนี้เป็นความหวานก็มาหญ้าหวานเลยนะคะในกล่องนี้ในบ็อกเซตก็จะมีให้อยู่แล้วด้วยนะคะกล่องนี้189บาท180เอง180บาทท่านผู้ชมคะเหมาะกับ3ท่านด้วยกันนะคะต้องจ่ายค่ะหมูทอดสายเปนเนี่ยนะคะ349บาทเท่านั้นค่ะอันนี้เฉลี่ยแล้วคนละไม่กี่บาทเองนะถ้ากินได้รวมค่าส่งแล้วก็ไม่ถึงหรอกคนละ60บาทส่วนกล่องนั้นกล่องรับประทาน80บาทนี่ไงหนูกินหมดแล้วเห็นไหมน้ำเก๊กงวยอร่อยมากเผื่อเผ็ดกันอะไรเงี้ยก็เลยต้องเอาน้ำมาน้ำตอนนี้มี2ตอนนี้มีกระเจี๊ยบกับแกงข่วยค่ะอ๋อก็คือทำน้ำตามฤดูกาลใช่ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยอ๋อต้องถามคุณแชมป์แบบนี้ค่ะว่าการวางธุรกิจเนี่ยเราวางไว้ละว่าโอเคโครงประมาณนี้และในปีนี้เราจะมีการขยายฐานหรือขยายธุรกิจไหนบ้างเราก็จะมีไปตั้งในตามที่ต่างๆเพื่อกระจายให้คนส่งเสียค่าส่งน้อยที่สุดเลยใช่ใช่คุณแม่เพราะว่าตอนนี้นะคะบางที่ค่ะค่าอาหารไม่ได้แพงแต่ค่าส่งแพงใช่เราก็จะแบบไปกระจายเป็นจุดพิกอัพของเป็นร้านพิกอัพของเลยอ๋ออาจจะทำเป็นคีออฟขึ้นมาหรือเป็นเชลขึ้นมาเลยแล้วก็ให้คนเนี่ยสามารถสั่งได้สั่งได้แล้วก็ไปรับจากตรงไหนที่มันใกล้เขามากมากกว่าอ๋ออันนี้ดีสะดวกสบายมากขึ้นนะคะแต่สะดวกสบายมากๆค่ะเพียงแค่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะคะแล้วก็โทรสอบถามได้เลยหรือโทรสั่งซื้อได้เลยเนี่ยนะคะที่เบอร์0649566244หรือไลน์ค่ะก็สามารถแอดไลน์ไปได้เช่นกันที่ Here Joy นะคะที่ขึ้นอยู่หน้าจอเลยค่ะรวมไปถึง Facebook Instagram ก็ใช้ชื่อเดียวกันค่ะ Here Joy นั่นเองโอ้ตอนนี้คือ LINE MAN มารอหน้าบ้านเยอะอย่างนี้เลยค่ะใช่ค่ะโอ้คุณแหวนก็ส่งสั่งค่ะอ๋อแล้วก็มีพวกกุ๊บกิ๊บบี้อะไรเงี้ยก็มีอ๋อนี่นะคะคนดังก็มารับประทานกันนะคะนี่ๆๆน้องบี้นี่น่ารับประทานมากๆเลยนะคะต้องถามกันแบบนี้เซ็ตฟีเวอร์เซ็ตไหนที่คนเนี่ยโอ้โหนิยมมากๆเป็นเบสเซลเลอร์สายเปเลยสายเป349บาทสายเปนี่คุ้มมากๆนะคะเราตั้งราคาให้ทุกคนเข้าถึงได้คือได้ทุกเพศทุกวัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะต
้องถามคุณแชมป์แบบนี้ในฐานะที่เราเนี่ยนะคะอยู่สัมภาษณ์นักธุรกิจมาเยอะเขาบอกว่าราคาแบบนี้มันอยู่ได้หรอน้ำมันก็ขึ้นทุกอย่างของก็แพงหมูก็แพงแต่ทำไมขายถูกอ่ะเราอยู่ได้ค่ะจริงๆเราอยากให้ทุกคนได้ลองทานมากกว่าค่ะแล้วก็อยากให้ลูกค้ามาซื้อซ้ำมากกว่าถ้าเราตั้งราคาสูงไปลูกค้าอาจจะมาซื้อครั้งเดียวเลยค่ะก็คือเราสามารถให้ลูกค้าซื้อต่อเนื่องได้ใช่ใช่เหมือนเขาไม่ได้เน้นในเรื่องของการค้ามากอ่ะคุณแม่คือฉันทำอร่อยนะก็อยากให้ทุกคนได้กินใช่ไหมอย่างนี้เลยเหรอประมาณนี้ก็อยากส่งต่อมากกว่าประมาณนี้ความคิดของเขาน่าจะประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยฉันทำอาหารอร่อยมากินของฉันสิราคาฉันไม่สนเพราะฉันขายถูกเหมือนเขาคิดแค่ค่าแรงอ่ะคุณแม่ค่านะนี่นะคะก็ให้เขาอยู่ได้กันอะไรอย่างเงี้ยกลุ่มลูกค้าอ่ะลูกค้าเป็นกลุ่มไหนบ้างคะออฟฟิศค่ะพนักงานออฟฟิศอะไรเงี้ยค่ะบางทีเขาสั่งไปแชร์กันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบแม่บ้านบางทีก็ไม่อยากทำกับข้าวให้ลูกก็สั่งไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบนักตอนนี้คือนักเรียนนักศึกษาเยอะนักเรียนนักศึกษาสั่งเส้นไหนคะเส้นปาร์ตี้เส้นใหญ่นี้เส้นใหญ่ไปเลยคือจริงๆช่วงนี้ก็คือมีส่งทุกโรงเรียนเลยค่ะแบบว่าแถวๆนั้นอะไรเงี้ยแล้วการขยายหน้าร้านหรือว่าการมีแฟนชงแฟนชายอะไรอย่างนี้คิดยังเรายังไม่พร้อมถึงขนาดจะมีแฟนชายค่ะแต่ว่าเราอาจจะขยายเป็นจุดอย่างที่บอกเป็นจุดพีจุดคีออสอะไรตรงนั้นไปให้รับของจากบางตรงนั้นมากกว่าแล้วทำไมถึงไม่มีหน้าร้านล่ะกล้ามากเลยนะคะใช้โซเชียลอย่างเดียวเลยคือหน้าร้านก็คือโซเชียลที่มีคนติดตามมหาศาลแต่ไม่มีหน้าร้านที่เป็นแหล่งไม่มีหน้าร้านค่ะเพราะว่าคิดเอาตรงๆคือยังคิดไม่ออกว่าจะมันสมมติว่าคงหรือเปล่าใช่ก็เราเพิ่งเริ่มด้วยแล้วก็เราก็อยากจะเริ่มจากที่มันเล็กๆก่อนแล้วก็การมีหน้าร้านแบบคนจะมาขับรถมากินข้าวเหนียวหมูอย่างเดียวฉันคิดว่ามันเขาคิดรอบคอบนะอันนี้คือนักธุรกิจจริงๆเขาต้องทำสวอตมาเรียบร้อยแล้วรวมไปถึงนะฮะว่าการมากินหมูทอดเนี่ยต้องมีโต๊ะให้เขาหรือเปล่านะรวมไปถึงว่าแล้วฉันต้องยืนทอดให้คนเห็นเลยไหมอย่างนี้รวมไปถึงค่าเช่าร้านโหมหาศาลมากเลยแล้วก็โลเคชั่นก็ต้องไปดูโลเคชั่นที่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้เราก็เลือกโลเคชั่นที่มันอยู่ตรงสาธุประดิษฐ์ก็ใกล้สาธรใกล้สีลมซึ่งมันก็แหล่งออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยนะคะเปิดตัวมา3อาทิตย์ฟีดแบคการตอบรับคือดีมากๆนะคะคาดหวังกับธุรกิจนี้ยังไงบ้างคะก็คาดหวังว่ามันจะดีต่อไปเรื่อยๆใช่ยังขายอยู่นะคะนี่เราพัฒนาต่อไปนะใช่ค่ะยังไงก็ต้องดีแน่นอนค่ะออเดอร์เนี่ยวันหนึ่งสั่งมาเยอะไหมก็เยอะเยอะใช่ไหมคะล่วงหน้าก็มีต้องสั่งล่วงหน้ากี่วันถึงจะได้รับประทานทานสั่งผ่านแอปไลน์แมนได้เลยสมมติว่าอยากทานเที่ยงนี้ก็สั่งสัก10โมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือทำกล่องต่อกล่องแล้วส่งไปเลยใช่ไหมคะใช่อีกหน่อยอนาคตเข้าสู่อันนี้แน่เลยแม่อายุน้อยร้อยล้านนะอันนี้ไปได้ดิฉันก็ไปได้เพราะอะไรใส่ใจเรื่องของสุขภาพใส่ใจเรื่องอาหารการกินของทุกคนด้วยนะคะอ่ะอย่างนี้ดีกว่าช่องทางการติดต่อหรือว่าการสั่งซื้อเนี่ยนะคะสั่งซื้อได้ที่ไหนบ้างคะคุณแชมป์ค่ะก็คือผ่านแอป LINE MAN นะคะหรือว่าถ้าอยากจะแอดมาคุยกันนะคะก็คือแอดมาที่LINE แอดนะคะแอดมีเครื่องหมายแอดนะคะแล้วก็ Heredol HEREDOLCE ค่ะนะคะก็สามารถนะคะเราขึ้นอยู่หน้าจอแล้วคุณผู้ชมคะสะดวกช่องทางไหนติดต่อได้ช่องทางนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram LINE แอดค่ะก็ชื่อเดียวกันเลยนะคะเฮียจอยนั่นเองค่ะเบอร์โทรศัพท์โทรสอบถามหรือโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์0649566244ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้คุณแชมป์นะคะฝากถึงเฮียจอยค่ะไม่ได้ฝากถึงคุณสามีนะคะฝากถึงเฮียจอยหมูทอดไม่มันค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะอยากให้ทุกคนได้ลองค่ะอร่อยอร่อยหรือไม่อร่อยติชมได้เลยนะคะมีคำว่าไม่อร่อยด้วยเหรอคะไม่ใครบางคนใครกินก็ไม่อร่อยนะดิฉันถามหน่อยมีแต่อร่อยนะเนี่ยจะกินต่อแล้วเนี่ยนะคะใช่ค่ะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าฝากธุรกิจนี้ด้วยนะคะเป็นธุรกิจที่ใส่ใจเรื่องของสุขภาพของผู้บริโภคอย่างมากไม่ว่าจะเป็นหมูปลอดสารนะคะรวมไปถึงการทอดที่ไม่ใช้น้ำมันใช้คออะไรที่นั่นสันคอหมูนะคะในการทอดรวมไปถึงกระทงค่ะก็ใช้วิถีชาวบ้านนะคะให้ชาวบ้านช่วยกันทำนั่นเองค่ะรวมไปถึงค่ะนะคะข้าวเหนียวก็ใช้เป็นข้าวเหนียวสีจากธรรมชาตินั่นเอง
รวมไปถึงค่ะกล่องรักสุขภาพรักโลกรักโลกร้อนรักสุขภาพเรียกว่าครบวงจรอย่างมากนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณค่ะเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะอายุน้อยร้อยล้านเนาะดิฉันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแจมด้วยค่ะดีค่ะอร่อยจังเลยอ่ะคุณแม่เราต้องขอตัวท่านผู้ชมไปกินต่อดีกว่าขอตัวไปกินก่อนแล้วนะคะท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการคนดังขอโชว์ทาง Channel 8 Thailand นะคะตามวันและเวลาเดียวกันนี้พรุ่งนี้แขกรับเชิญของเราจะเป็นใครติดตามให้ดีรับรองว่าแซ่บค่ะสำหรับวันนี้เราทั้งหมดลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ DNN Skincare ที่ล่าสุดเข้ารับรางวัล Top Brand Award 2019เดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยดีกว่านะคะแบรนด์ปีบอลน้ำบนนั่นคือเมียร้องท่าสบายจนไม่ได้เหมือนเต้นคือว่าวันนี้ลูกค้าได้รับรางวัลท็อปแบรนด์2019ดีใจมากที่แบรนด์ของ DN Skincare ของเราได้รางวัลท็อปแบรนด์2019แล้วแบรนด์จะทำเกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างสินค้าคือว่าแบรนด์ของเราทำเกี่ยวกับเครื่องสำอางเรามีอาหารเสริมแล้วก็เป็นแปรงตลับแล้วความพิเศษของแบรนด์เราคือจุดเด่นมากจุดเด่นของแบรนด์เราคือว่าจุดเด่นของแบรนด์เราถ้าเป็นกูต้าคือกินแล้วเราก็ช่วยให้ผิวสดใสแล้วก็ผิวขาวขึ้นแล้วก็เน้นคุณภาพที่ให้ลูกค้าใช้แล้วเห็นผลจริงกระแสตอบรับที่บ้านตอบรับนอกจากที่ต่างที่ประเทศแล้วที่ประเทศไทยเป็นยังไงบ้างคะลูกก็ถ้าในประเทศกัมพูชาเพราะว่าแบรนด์ของเราคือตีตลาดกัมพูชาเขาไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็เป็นแบรนด์ที่กำลังมีลูกค้าซื้อไปใช้กันเยอะเป็นแบรนด์ที่ติดตลาดแล้วค่ะของ DN Skincare ของเราแล้วในปีนี้จะมีสินค้าอะไรเพิ่มเติมปีนี้ที่เราเตรียมออกตัวใหม่มาจะเป็นตัวDN Skincare Lady Fit ของเราที่เป็นตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวมามันเป็นสินค้าเกี่ยวกับอะไรเอ่ยคือว่าสินค้าตัวนี้ก็เป็นสินค้าผลิตภัณฑ์บำรุงสุดเป็นขึ้นกับแบบความสาวประมาณนั้นนะคะกลับมาเด็กอีกครั้งนึงอย่างเงี้ยหรอใช่ค่ะใช่ค่ะมันมีเขาเรียกอะไรนะมันเป็นเกี่ยวกับสมุนไพรหรือว่ายังไงเอ่ยมันเกี่ยวกับสมุนไพรค่ะก็คือค่อนข้างปลอดภัยปลอดภัยใช่ค่ะปลอดภัยแน่นอนมีออยมีมากมีค่ะมีเป็นของโรงงานที่ประเทศไทยเป็นคนผลิตจำหน่ายเมื่อไหร่อันนี้เราได้วางจำหน่ายเรียบร้อยค่ะเป็นสต็อกแรกของเราก็ออกไป 5,000 กล่องเรียบร้อยค่ะขายหมดกำลังออกสต็อกที่2ของเราอย่างปีนี้เราจะขยายตลาดไปแบบต่างประเทศจะไปที่ไหนบ้างมั้ยคะที่เราวางไว้นำนักเรียนเรียนโครงการแต่เราเตรียมเจนเป็นคอพยัญชนะต่างๆแต่เป็นเซ็งเซ็งจ้าสำหรับนำนั่งคือทางกรมพ้นเรียนนั่งหนึ่งกรองจังเหรอนั่งผลิตภัณฑ์ไทยเปลี่ยนสำหรับประเทศจนยังจ้าให้ก็เมียนเจนเตอร์ประเทศภูมิเจ้าเก็บน้ำจ้าให้ย้อนั่งประเทศโดนในสีของได้จ้าก็มีเตรียมจะวางการตลาดที่ออกไปค่ายตามประเทศก็มีเวียดนามลาวแล้วก็พม่าค่ะที่เราจะดึงของเราเข้าไปประเทศเขาจากเพราะว่าเราก็มีลูกค้าต่างประเทศอยู่
ออกไปเวียดนามแล้วก็ลาวเยอะเหมือนกันค่ะปีนี้เราจะกี่ตั้งเป้าตั้งเท่าไหร่ยอดขายกี่ร้อยล้านกี่ตัวก็ชนะนั่งเมียนตรงกลางหรือคะแต่จะพอเยอะสุดท้ายพี่อาร์ตเลือกยอดหลวงบ้านของมันเรียนจังนะเตรียมตรงกลางพายเจ้าหลวงสำหรับบ้านใดใจนั่นคืออาจารย์บ้านปรำป้อนหนุ่มหมกจ้าจมูกน้องผลัดพอลหนุ่มหมกหมกเยอะนะคือมันทาวิตามินเบรกรูต้าหรือก็ฮอสลิมให้นางตระหนักไม่เฟ็ดคือทาใจบ้านหนุ่มหมกคืออย่างที่ผมพักก่อปรำป้อนเตอร์หมกเหมือนได้จ้านั่นไงคือปัจจุบันทำเสร็จสะอาดพอเยิ้งก็โดยเจดีแอนด์สกินแคร์เวดิกุตาพาพอเยิ้งคือตั้งแต่เยิ้งหลวงม้าคือบ่ายเจี๊ยบผมมวยไทยจังการเจียหวานพอเยิ้งนั่นคือเป็นเจียบานดอกหดดอกเจียงปรามเมินประอบนะสำหรับกูตาพอเยิ้งให้คือว่าโครงการปีหน้าที่จะเตรียมทะลุยอดเป้าหมายคืออาจพูดว่าของเราก็เป็นของที่ตอบรับได้ดีที่สุดของลูกค้าแล้วก็หลายล้านอยู่ค่ะก็บอกว่าหลายล้านอยู่ค่ะเป็นหลักเป็นล้านอยากให้ดาช่วยฝากช่องทางการติดต่อสำหรับแบรนด์สักนิดนึงค่ะคือว่าช่วยปรับค่าเบสเซนเจนเนี่ยในกดตรากาบหรือกดอีเอ็นเพย์เยอะค่ะเจ็ดตรงจะตรงตามเฟซบุ๊กไลน์ตัวสามจานชุบัวกาแต่ตรงหมกคังหรอหรือพอดีอันเยอะนั่งคล้ายแต่ตรงหมกคังเฟซบุ๊กหรือก่อไลน์หรือก่อตามเพจของนายจ่าแต่เพจเยอะนั่งคือมีคือสำหรับคนที่ติดตามสินค้าหรือว่าอยากสั่งซื้อสินค้าของเราอาจติดต่อได้ Facebook ของ Lida Cosmetic Beauty หรือว่า Akin แล้วก็ LINE Lida 09ค่ะแล้วก็เบอร์โทรของประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาเบอร์โทรของประเทศไทย086057878783เบอร์โทรของกัมพูชาของเราก็เป็น07084047ค่ะชั้นแปดไทยแลนด์นิว